ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลซื้ออนาคตเชลซีจ่อซิลเด็กบราซิลวัย16ปีโกโบสื่อของบราซิลระบุเชลซีใกล้ได้ตัวกาเบรียลเมกกองกลางของเกรมิโอมาร่วมกวนโดยค่าตัวของแข้งวัย16ปีจะอยู่ที่ 20.5 ล้านปอนด์สิงห์บลูส์เชลซีใกล้ได้ตัวกาเบรียลเมกกองกลางวัย16ปีของเกรมิโอมาร่วมทัพได้สำเร็จหลังจากบรรลุข้อตกลงกับเกรมิโอเรียบร้อยตามการรายงานข่าวจากโกโบสื่อของประเทศบราซิลทั้งนี้เมกจะไม่เคยเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเกรมิโอแม้แต่นัดเดียวแต่เขาก็ทำงานได้ดีพอตัวในการเล่นรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีโดยหากดีลนี้ลุล่วงแล้วนั้นเมกก็ยังจะอยู่เล่นกับเกรมิโอต่อไปและต้องรอจนครบอายุ18ปีถึงจะได้ย้ายไปอยู่กับเชลซีอย่างเป็นทางการตามกฎการย้ายทีมระหว่างประเทศของนักเตะในระดับเยาวชนโกโบเสริมว่าค่าตัวของเมกอยู่ที่ 20.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 922.5 ล้านบาทโดยเมกจะได้เซ็นสัญญาระยะเวลา5ปีพร้อมกับมีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก2ปีด้วยโดยที่จริงก่อนหน้านี้เชลซีก็เคยยื่นเงินไปที่จำนวน 12.8 ล้านปอนด์หรือประมาณ576ล้านบาทแต่ก็โดนเกรมิโอบอกปัดไปนะครับในกรณีการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นนั้นเมกก็จะกลายเป็นนักเตะระดับเยาวชนคนที่17ที่เชลซีดึงมาเสริมทัพนับตั้งแต่กลุ่มทุนของท็อตโบลี่เข้ามาบริหารทีมเมื่อปี2022โดยเมื่อไม่นานมานี้สิงห์บลูส์เพิ่งประกาศคว้าตัวเอสเตวาวิลเลียนมาจากพาเมลัสด้วยค่าตัว28ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,260 ล้านบาทนะครับลาแล้วเชลซีคอร์เนอร์กาลาเกอร์ซบแอตเลติโกมาดริดฟาบริซิโอ ลาโมโน่ลั่นเฮียวีโกเรียบร้อยแอตเลติโกมาดริดปิดดีลคว้าตัวคอร์เนอร์กาลาเกอร์มาจากเชลซีได้แล้วด้วยค่าตัวเฉียด 1,700 ล้านบาทแอตเลติโกมาดริดสโมสรชั้นนำจากศึกลาลีกาสเปนปิดดีลคว้าตัวคอร์เนอร์กาลาเกอร์กองกลางทีมชาติอังกฤษของเชลซีได้เรียบร้อยตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอ ลาโมโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่าน X พร้อมวอลิเดตเฮียวิโกว่าทุกฝ่ายโอเคแล้วสำหรับดีลนี้โดยกาลาเกอร์จะสัญญาร่วมทัพตราหมีเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ขณะที่สิงห์บลูส์จะได้รับเงิน42ล้านยูโรหรือประมาณ 1,680 ล้านบาทสำหรับค่าตัวของดาวเตะวัย24ปีนอกจากนี้โรมาโน่ยังเสริมว่ากาลาเกอร์กำลังเข้ารับการตรวจร่างกายกับแอตมาดริดอยู่ด้วยตราหมีเสริมดุแอตเลติโกมาดริดปิดดีลสอยฮูเลียนอัลวาเรสอีกรายแฟนตราหมีได้เฮแทบไม่ทันล่าสุดแอตเลติโกมาดริดปิดดีลคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกรายด้วยมูลค่าเฉียด 4,000 ล้านบาทหลังจากที่เพิ่งสรุปดีลคอร์เนอร์กาลาเกอร์มาหมาดๆแอตเลติโกมาดริดสโมสรชั้นนำจากศึกลาลีกาสเปนปิดดีลคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอ ลาโมโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับลาโมโน่คอนเฟิร์มผ่าน X พร้อมวอลิเดตเฮียวิโกว่าทุกอย่างลงตัวหมดแล้วหลังล่าสุดอัลวาเรสตอบรับข้อเสนอสัญญา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029จากตราหมีเป็นที่เรียบร้อยส่วนค่าตัวการย้ายทีมกันตกลงกันได้ก่อนแล้วคือราคา75ล้านยูโรหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก20ล้านยูโรหรือประมาณ800ล้านบาทนะครับถือเป็นการปิดดีลแข้งรายที่2ติดๆกันภายในวันเดียวสำหรับแอตเลติโกมาดริดที่ก่อนหน้านี้เพิ่งปิดดีลคว้าตัวคอร์เนอร์กาลาเกอร์กองกลางทีมชาติอังกฤษมาจากเชลซีได้เรียบร้อยบาร์ซ่าเฮสื่อดังยันปิดดีลดึงดานี่โอโมเสริมทัพสำเร็จลาลิก้าซีซั่นใหม่มีหวังมันหยดแน่หลังแต่ละทีมเสริมทัพกันอย่างดุเดือดล่าสุดสื่อดังประกาศเฮียวิโกบาร์ซ่าได้ดานี่โอโมสตาร์จากศึกยูโร2024มาเสริมทัพฟาบริซิโอ ลาโมโน่นักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนประกาศยืนยันว่าบาร์เซโลน่ายักษ์ใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงกับแอร์เบลเลซิกทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเรื่องการคว้าตัวดานี่โอโมกองกลางทีมชาติสเปนเข้ามาสู่ถิ่นคำนูได้เป็นที่เรียบร้อยโรมาโน่โพสต์ข้อความผ่าน X ว่าดานี่โอโมไปบาร์เซโลน่าเฮียวิโก
การบรรลุข้อตกลงเกิดขึ้นหลังจากภารกิจสำคัญในไลฟ์ซิกของเดโก้ผู้ในการกีฬาของบาร์เซโลนาแพ็กเกจรับประกันค่าตัว55ล้านยูโรหรือประมาณ 2,200 ล้านบาทบวกกับแอดออน7ล้านยูโรหรือประมาณ280ล้านบาทโอโม่ตกลงสัญญา6ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030เขาต้องการย้ายไปเล่นกับบาร์ซ่าทั้งนี้โอโม่ทำงานได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโร2024และถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติสเปนไปถึงตำแหน่งแชมป์พร้อมกับฝากผลงานไว้ที่3ประตูกับอีก2แอสซิสต์ชมคลิปแล้วฝากขอบคุณทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม